بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. เอาล่ะมุสลิมทุกคนเนี่ยต่างก็เชื่อกันทุกคนว่าเราคือผู้สร้างเราและตอนนี้ขอลาก็คิดว่าเราก็รู้กันแล้วล่ะว่าเราสุภานะฮาวะตะอาลาอัลวะดูดผู้ทรงรักเนี่ยรักเรามากแค่ไหนและก็คิดว่าคงเริ่มรู้สึกรักเอาล่ะกันบ้างแล้วนะไหนใครยังไม่รู้สึกยกมือขึ้นขอลาจะได้สะกิดต่อมรักให้เยอะขึ้นคงสะกิดเบาไปหน่อยเลยยังไม่รู้สึกเนาะประเภทความรู้สึกช้ามันต้องสะกิดให้ลึกกันหน่อยละว่ากันไหมเอาเป็นว่าตอนนี้พี่น้องเริ่มรู้สึกรักเอาเนาะกันแล้วนะคะแต่ทำไมความรู้สึกมันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่รู้สึกผูกพันยังไม่มีความสุขกันนะเราพลาดตรงไหนกันนะคำตอบที่ดีที่สุดเราตามไปดูผู้ที่รับเอาล่ะที่สุดรับรู้ถึงเอาล่ะชัดเจนที่สุดเหมือนมองเห็นด้วยตาผู้ที่มีความสุขที่สุดและแน่นอนต้องเป็นผู้ที่เอาล่ะรักเขามากที่สุดเช่นกันเขาคือบุคคลที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกจริงๆเลยว่ากันไหมคะเขาคนนั้นเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเป็นที่รักของเราและที่รักของอัลลอฮ์ฮาบีบุลลอฮ์นั่นเองไหนใครไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นเรามาตามดูกันนะว่าท่านนบีทำยังไงจึงมีเอาล็อตเต็มหัวใจและผลของการรับเอาล็อตสุดหัวใจเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะและผู้ที่ทำตามท่านสอฮาบะห์ของท่านทั้งหลายเมื่อทำแล้วมันมีผลต่อโลกใบนี้อย่างไรกันครั้งหนึ่งตึงก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นนบีจนทำให้เราทุกคนรู้จักท่านจนทุกวันนี้นบีของเราก็คือนายมุฮัมมัดธรรมดาและเป็นนายมุฮัมมัดที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นฟังกันได้ยินหรือเปล่าฟังให้ชัดชัดขึ้นกว่าเดิมอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นทุกวันนี้ลองดูสิใครบ้างที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแทบจะหากันไม่เจอกันเลยทีเดียวนำซ้ำแต่ละคนยังมีปริญญารับรองกันบางคนมีหลายใบซะอีกว่าแต่ยุคเราเนี่ยน่าจะมีแต่คนฉลาดเดินกันเต็มเมืองกันไปหมดแต่เปล่าเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสิเมื่อนบีได้รับวะฮยูจากอัลลอฮ์ชีวิตนบีก็เปลี่ยนไปกลายเป็นยอดมนุษย์เป็นซุปเปอร์ฮีโร่เป็นที่สุดของมนุษย์ในทุกๆเรื่องที่มนุษย์อยากจะเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นผู้ปกครองโลกที่ดีที่สุดเป็นสามีที่ดีที่สุดแม้แต่เป็นสามีที่โรแมนติกที่สุดอีกตั้งห้าทุกด้านจริงๆนี่ล่ะฮีโร่ตัวจริงล่ะยังไม่แค่นั้นนบีของเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะตัวท่านเองแต่เปลี่ยนคนรอบข้างที่ตามท่านให้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่เหมือนกับท่านเช่นกันและนบียังทำให้โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากยุคมืดที่สุดชั่วร้ายที่สุดอะไรที่เราคิดว่าเลวที่สุดมีหมดในสมัยนบีเป็นยุคที่คนส่วนใหญ่โง่เขลาไม่มีความรู้มีแต่การข่มเหงรังแกเข็นฆ่าปล้นเสด็จโสเภณีเนี่ยเกลื่อนเมืองไปหมดทุกคนกินเหล้าซีนากันเป็นว่าเล่นแม้แต่ว่าฆ่าลูกสาวทั้งเป็นยังเป็นเรื่องปกติเพราะความอับอายนั้นเองแต่อัลเลาะห์กลับเลือกที่จะส่งนบีมาเกิดณส่วนที่มืดที่สุดของโลกณเวลานั้นเพื่อเป็นจุดกำเนิดความสว่างความดีของอิสลามและแผ่ขยายความสว่างของพระองค์เปลี่ยนให้โลกจากมืดที่สุดนั้นเป็นยุคที่มีอารยธรรมที่เจริญที่สุดที่จะเดินคู่กันไปทั้งจิตใจและทั้งวัตถุจนทำให้โลกเนี่ยเกือบทั้งใบเป็นโลกของมุสลิมที่เราจะเดินทางไปไหนไม่ต้องใช้พาสปอร์ตเลย
แค่ใช้ใบบทธรรมด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมเราก็ไปได้ทุกทีแม้แต่เราที่อยู่ณประเทศไทยอีกซีกหนึ่งของโลกยังได้รู้จักคำนี้จนเดี๋ยวนี้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุซุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รักของเราจริงๆแล้วท่านนบีเนี่ยทำได้ไงนะนบีเป็นนักเคมีหรอเป็นนักฟิสิกส์หรอหรือว่าเป็นยอดอัจฉริยะกันแน่นะเปล่าเลยจำได้กันไหมเอ่ยนบีคืออุมมีอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นอีกต่างหากแต่นบีมีเครื่องมือที่ดีที่สุดนบีมีของวิเศษนั่นเองและนบีใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดนบีใช้เครื่องมือวิเศษนี้อย่างเดียวจริงๆใช้มันเพื่อที่จะแปลงร่างให้เป็นคนใหม่กลายเป็นยอดอัจฉริยะและเป็นยอดมนุษย์และนบีก็ส่งต่อเครื่องมือวิเศษนี้ให้กับทุกคนที่อยากได้จากเครื่องมือวิเศษนี้เองที่ผลิตยอดอัจฉริยะยอดมนุษย์นักวิชาการนักเคมีนักดาราศาสตร์แพทย์ศาสตร์มากมายจริงๆในโลกมุสลิมให้เป็นดวงประทีปเป็นดาราตัวจริงมากมายกลายเป็นยุคทองของอิสลามในสมัยนั้นให้เราจนปัจจุบันนี้ได้เห็นถึงแสงสว่างของพวกเขาได้กล่าวถึงพวกเขาอย่างภาคภูมิใจได้บทเรียนได้ประโยชน์จากพวกเขามากมายต่อยอดวิชาการจนถึงเดี๋ยวนี้ที่พวกฝรั่งพากันปกปิดนั้นแต่ความสว่างเนี่ยมันปิดกันไม่ลิดกันหรอกมันต้องเล็ดลอดออกมาจนได้จริงไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ของวิเศษนี้คืออะไรกันเนาะอยากได้กันไหมเอ่ยแล้วนบีเนี่ยใช้มันอย่างไรนะนบีได้รับของวิเศษนี้เมื่อตอนอายุ40ปีเมื่อหนีความวุ่นวายของสังคมมาหาความสงบอยู่ในถ้ำเพื่อระลึกถึงผู้สร้างเขาแล้วในคืนหนึ่งของวิเศษชิ้นนี้ก็มาหานบีจากฟ้าจากผู้สร้างฟ้าและสร้างท่านขึ้นมาผ่านชั้นฟ้าอันทรงเกียรติชื่ออิบรีนของวิเศษชิ้นนี้ก็คือตึ้งอัลกุรอานนั่นเองอัลกุรอานหรอกหรือแปลกใจกันละสิเราก็มีอัลกุรอานกันทุกบ้านนี่นะทำไมมันไม่ใช่ของวิเศษสำหรับเรากันนะอัลกุรอานมันก็ยังคงเป็นของวิเศษเพราะอัลกุรอานจะเป็นทุกสิ่งที่เราอยากให้เป็นและอัลกุรอานจะให้ทุกอย่างที่เราอยากได้แต่ที่มันไม่วิเศษเนี่ยเพราะเราเองต่างหากที่ใช้มันไม่เป็นเราตามมาดูกันดีกว่าว่าท่านนบีของเราเนี่ยใช้มันกันยังไงเอ่ยเมื่อนบีได้รับวะฮยูของวิเศษคำแรกจากยิบรีลคือคำว่าอิกเกาะแปลว่าจงอ่านนบีตกใจมากร้องบอกยิบรีลว่าฉันอ่านไม่เป็นก็นบีเราอ่านไม่เป็นจริงๆจำกันได้นะคะนบีอ่านไม่เป็นท่านจึงฟังแล้วอ่านตามพอได้ยินแล้วท่านเชื่ออย่างสนิทใจว่ามันคือของวิเศษคือสิ่งมีค่าที่สุดแล้วท่านก็ทำตามทันทีและบอกต่อสิ่งมีค่าให้ทุกคนได้รับรู้แต่ผู้ที่รับสิ่งมีค่านี้ต่อมันก็เฉพาะผู้ที่เห็นคุณค่าของมันและเชื่อมั่นจริงๆเท่านั้นมันจึงจะมีค่าและแสดงผลของมันออกมาคำว่าอิกรอจึงไม่ใช่แค่การอ่านอย่างเดียวแต่จงศึกษาทำยังไงก็ได้ให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ผู้สร้างเราเนี่ยจะบอกอะไรกับเรานะเมื่อเราได้ยินแล้วเรารู้แล้วเราก็เชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ต้องดีที่สุดคือของวิเศษอย่าได้มีอะไรสงสัยเด็ดขาดอย่าได้เป็นคนที่คิดเยอะอย่าได้ใช้สมองอันต่ำต้อยของเราคิดแม้แต่นิดเดียวเมื่อได้ยินแล้วตอบเอาลอทันทีว่าซามินาวาอาโตนาเราได้ยินแล้วเราจะทำตามเช่นเมื่อเอาลอบอกว่าผู้หญิง
มต้มใส่หิยาบเราก็อยากคิดว่าเอ๊มันใช่หรือทำอย่างนี้แล้วมันจะดีหรือดียังไงล่ะใส่แล้วมันร้อนจะตายอย่าได้มีความคิดเช่นนี้เด็ดขาดเมื่อรู้แล้วบอกอัลลอฮ์ทันทีอัลลอฮ์จ๋าหนูได้ยินแล้วหนูจะทำตามซึ่งบางทีเราอาจยังทำไม่ได้เลยด้วยความอ่อนแอของเราแต่ขอให้เราเชื่อมั่นอย่างที่สุดไปเลยว่ามันจะต้องดีมันคือสิ่งวิเศษเราจะพยายามทำและขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างง่ายดายสำหรับเราอินชาอัลลอฮ์และอย่าเป็นอย่างพวกยิวที่เอาละกริ้วเด็ดขาดเมื่อได้ยินสิ่งที่อัลลอฮ์บอกพวกยิวมันกลับพูดว่าซามินาวะอัสไซนาเราได้ยินแล้วและเราไม่ทำตามน่ากริ้วไหมล่ะก็นี่ล่ะนิสัยชัยฏอนล่ะและสุดท้ายนบีทำตามอัลกุรอานบอกทุกอายะตั้งแต่ต้นจนจบไม่เลือกเอาเฉพาะอายะที่ชอบมาใช้อายะที่ไม่ตรงกับหัวใจก็ไม่เอาไอชาจึงบรรยายลักษณะของท่านนบีเมื่อมีคนถามว่านบีเป็นคนยังไงเอ่ยนางตอบว่านบีคืออัลกุรอานเดินได้โหนั้นอัลกุรอานเดินได้อย่างนบีเนี่ยก็มีเพียบเลยละสิคนฮาฟิซกุรอานได้มีทั้งมากมายนะมีทั่วเลยแต่ทำไมอิสลามยังคงตกต่ำถูกเหยียบย่ำเช่นนี้ละเนี่ยก็เพราะเราอ่านได้จำได้แต่ไม่รู้แต่ก็ไม่ทำแต่ก็ทำตามไม่หมดถ้าเปรียบดังความรู้จัก